ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมเราอยู่กันที่สนามอราชันฮะสนามที่ใช้แข่งขันในจังหวัดอุบลราชธานีครับเราจะพาไปพูดคุยกับบรรดานักเตะบรรดากองเชียร์ที่มาในวันนี้ว่าเขาเนี่ยอยากให้ทีมไหนคว้าแชมป์คาราบาวครับมาทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปถามแต่ละคนดีกว่าว่าถ้าพูดถึงว่าแชมป์คาราบาวครับเนี่ยเขาคิดว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ผมมาทางด้านนี้ก่อนเลยก็แล้วกันทางนี้ก่อนเชิญอยากถามว่าถ้าคิดว่าทีมใดจะเป็นแชมป์คาราบาวครับเนี่ยคิดว่าทีมอะไรครับอาร์เซนอลโอเคครับผมแฟนอาร์เซนอลครับคิดว่าอาร์เซนอลเชลซีอ่ะเชลซีครับเชลซีเฮ้ยเชลซี2อ่ะนะแมนซีลิเวอร์พูลครับแมนยูไงครับพี่อาร์เซนอลยูเหรอใช่ครับผมเด็ก90ก็ต้องแมนยูครับอ๋อแมนซีครับแมนซีนะฮะส่วนตัวผมเชียร์เชลซีแต่ว่าคิดว่าอาร์เซนอลครับผมผมแมนยูครับแมนยูต้องเอาแมนยูแมนยูทำไมถึงเลือกแมนยูเพราะว่าแฟนชอบอ๋อแฟนชอบแมนยูใช่หลังจากที่เราเดินสำรวจความเห็นนะฮะสำหรับคนที่มาเตะฟุตบอลนะครับนะฮะว่าทีมใดจะเป็นแชมป์คาราบาวครับผลออกมาปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะคือทีมที่แฟนบอลชาวอุบลครับคิดว่าจะคว้าแชมป์คาราบาวครับมากที่สุดแล้วก็หลังที่คนไหนที่ดูตอนที่เราออกอากาศอยู่นะก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับผมว่าคุณเชียร์ทีมไหนอย่างไรนะนะจะเชียร์อาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีทีมใดก็ได้คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับฝากไว้เลยแอดไลน์อย่าลืม